บทที่85รถตกเหวนายหล่อมาถึงเลยเวลานัดไปครึ่งชั่วโมงเขาขอโทษขอโพยพร้อมกับโยนความผิดไปให้ในกล้วยลูกน้าชายเป็นเพราะไอ้กล้วยที่ทำให้ผมมาช้ามันบอกจะแต่งตัวรอผมไปถึงมันยังไม่ตื่นนอนเลยครับต้องเรียกอยู่ตั้งนานนานถึงชั่วโมงเชียวหรือพระหนุ่มถามด้วยเสียงพูดของอีกฝ่ายหนึ่งฟังดูพิรุธชายหนุ่มหัวเราะแหะๆก่อนตอบว่าไม่ถึงหรอกครับพอดีผมเองตื่นสายไปหน่อยมันรู้สึกหวั่นวาดยังไงก็บอกไม่ถูกเลยหลับตื่นอยู่ทั้งคืนพอมารู้สึกตัวอีกทีก็เกือบตีสี่แล้วพระเจริญสะดุดใจกับคำว่าวันวาดเหตุใดในหล่อจึงต้องมีความรู้สึกเหมือนท่านหรือว่าจะต้องประสบเคราะห์กรรมร่วมกันพระหนุ่มรู้สึกกังวลแล้วเจ้ากล้วยรอในรถหรือท่านถามถึงผู้ร่วมเดินทางอีกคนมันไปแล้วล่ะครับหลวงพี่มันท้องเสียตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นบอกถ่ายจนหมดเรี่ยวหมดแรงเลยขอตัวผมขยันขยอยังไงก็ไม่ยอมไปด้วยในหล่อรายงานพระหนุ่มเผลอพูดออกมาว่างั้นเราคงต้องเผชิญกับเคราะห์กรรมกันเพียงลำพังละสิหลวงพี่ว่าอะไรนะครับฟังดูทะแม่งชอบกลไม่มีอะไรหรอกข้าเพียงแต่อยากให้ใครไปด้วยอีกคนหนึ่งจะได้ไม่รู้สึกหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวอย่างนี้ชายหนุ่มจึงสารภาพว่าผมรู้สึกใจมันหายยังไงชอบคนหรือว่าเราเลิกล้มความตั้งใจกันดีไหมครับบอกแม่นวลว่าหลวงพี่ห้ามไม่ให้ไปเอ็งจะให้ข้าโกหกงั้นหรือข้าไม่ยอมหรอกนะถึงข้าจะเคยพูดปดมดเท็จสมัยยังเป็นคฤหัสถ์แต่เมื่อมาบวชแล้วข้าก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติไว้ข้าจะไม่เป็นพระสักแต่ว่าโกนหัวห่มผ้าเหลืองเท่านั้นพระหนุ่มให้เหตุผลถ้างั้นผมจะไปบอกแกว่าผมขัดข้องค่อยไปวันอื่นก็ได้เพราะวันนี้เลิกไม่ดีนายหล่อหาทางออกด้วยความรู้สึกไม่อยากจะไปจริงๆอย่าทำอย่างนั้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าเราทำกรรมอะไรไว้สักวันเราก็ต้องรับผลของมันผัดผ่อนไปก็ไร้ประโยชน์รีบๆใช้เสียให้หมดดีกว่าจะได้ไม่มีเวรกรรมติดตัวพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเราทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเราก็ต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นข้าถึงไม่อยากให้เองผัดผ่อนอาจไม่มีอะไรร้ายแรงก็ได้เองกับข้าคงวิตกกังวลกันไปเองท่านปลอบใจคนเป็นคฤหัสถ์ซึ่งเท่ากับปลอบใจตัวเองด้วยเอาไงเอากันผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนดีอย่างหลวงพี่กับผมนั้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คงไม่ถึงกับตายมั้งหรือถ้าตายก็นึกซิว่าใช้กรรมไม่มีใครหนีกรรมไปได้ขนาดพระโมคคัลลานะท่านเป็นพระอรหันต์ก็ยังหนีไม่พ้นนับประสาอะไรกับปุถุชนอย่างเราๆนายหล่อพูดอย่างปลงตกงั้นก็ออกเดินทางกันเถอะตีห้าแล้วพระเจริญตัดบทจากนั้นคฤหัสถ์หนึ่งคนก็ขับรถพาสมณะรูปหนึ่งออกจากวัดพรหมบุรีเขาพยายามขับอย่างระมัดระวังเต็มที่พระเจริญรู้สึกรำคาญคนขับรถช้าเกินกว่าเหตุจึงพูดขึ้นว่าถ้าเองขืนขับช้าอย่างนี้อีก2 วันก็คงไม่ถึงแม่สอดหลวงพี่ไม่กลัวอุบัติเหตุหรอครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นจะมาโทษผมไม่ได้นะครับเอาเถอะข้าไม่โทษเองหรอกหากว่าเกิดอะไรขึ้นข้าจะโทษเวรโทษกรรมนั่นแหละนายหล่อจึงเหยียบคันเร่งให้รถวิ่งเร็วกว่าเดิมครั้นรถวิ่งเร็วกลับเกิดความหวั่นหวาดมากขึ้นจึงลดความเร็วลงกระทั่งช้าเท่าเดิมอีกระวังเต่าจะแซงนะถ้าขืนครานต้มเตี้ยมแบบนี้พระเจริญรู้สึกรำคาญขึ้นมาอีกจึงต้องว่าปล่อยให้มันแซงเถอะครับหลวงพี่
ก็กระต่ายยังแพ้มันนี่นาในหลอดตอบกวนๆนั่นมันนิทานตั้งหักละกระต่ายที่ไหนจะแพ้เต่าก็กระต่ายในนิทานไงครับคนขับพยายามสร้างอารมณ์ขันเพื่อปกปิดความหวาดหวั่นในใจสงสัยจะเป็นกระต่ายขาด้วนนิทานก็ขอให้อยู่ในนิทานส่วนชีวิตจริงเองต้องขับให้เร็วกว่านี้หรือมิฉะนั้นก็กลับวัดพระหนุ่มออกคำสั่งแบบให้เลือกได้งั้นผมขอเลือกกลับวัดชายหนุ่มตอบพลางเหยียบเบรกแล้วเองอย่ามาชวนข้าไปไหนอีกนะให้ชวนคนอื่นแทนพระหนุ่มสร้างเงื่อนไขไปกับคนอื่นมันไม่อุ่นใจนี่ครับเอาเถอะไหนๆผมก็ต้องไปขอให้ไปกับหลวงพี่นี่แหละตกลงครับผมจะขับเร็วกว่านี้เขาเข้าเกียร์แล้วเหยียบคันเร่งขับไปทั้งที่ใจกลัวๆกล้าๆตกค่ำขณะที่รถกำลังไต่ขึ้นมาฝนตกลงมาอย่างไม่มีปีมีกลองซ้ำยังตกหนักชนิดที่ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นที่ปัดน้ำฝนหน้ารถต้องทำงานอย่างหนักกระนั้นก็ทำให้คนขับมองไม่เห็นทางเขาลดความเร็วลงจนรถเจียนจะไหลลื่นลงยามตายไหลเขาพระเจริญไขกระจกขึ้นเพราะฝนสาดเข้ามาในรถเมื่ออากาศระบายไม่สะดวกจึงทำให้คนในรถรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ทั่วท้องกระทั่งฝนซาเม็ดลงท่านจึงไขกระจกซ้ายมือลงจนสุดส่วนด้านที่ติดกับคนขับยังไขลงไม่ได้เพราะละอองฝนปลิวเข้ามากับลมค่อยหายใจทั่วท้องหน่อยท่านปรารภรู้สึกเมื่อยขบไปทั้งตัวโดยเฉพาะที่ขาเนื่องจากนั่งรถมาทั้งวันอดทนหน่อยนะครับหลวงพี่พ้นเขาลูกนี้ก็ถึงแล้วนายหล่อบอกหลวงพี่อย่างรู้สึกเกรงใจที่พาท่านมาลำบากตรากตรำคงไม่มีรถสวนมากระมั้งเพราะมืดแล้วเอ็งขับชิดขวาก็ได้ท่านบอกคนขับทางที่รถวิ่งเป็นถนนลาดยางความกว้างของถนนพอที่รถจะสวนกันได้ซ้ายมือเป็นเหวไม่มีอะไรกั้นนอกจากต้นไม้ที่ขึ้นปรับปรายไม่เป็นระเบียบส่วนขวามือนั้นก็เป็นภูเขาหินการขับชิดขวาดูจะปลอดภัยกว่าขับชิดซ้ายซึ่งหากขับไม่ดีรถอาจลื่นลงเหวได้นายหล่อจึงขับชิดขวาตามคำแนะนำของหลวงพี่ขับไปได้พักใหญ่ก็ไม่มีรถแล่นสวนมาสักคันทำให้เขามั่นใจว่ามีรถเขาคันเดียวที่กำลังแล่นอยู่จึงเร่งความเร็วขึ้นเพราะอยากจะให้ถึงที่หมายโดยเร็วฝนซาเม็ดลงได้สักครู่ก็หยุดตกคนขับจึงไขกระจกด้านขวามือของเขาลงโดยใช้มือข้างซ้ายประคองพวงมาลัยเป็นเวลาเดียวกับที่รถกระบะคันหนึ่งแล่นสวนมาในหล่อตกใจหักซ้ายอย่างแรงเพื่อจะหลบรถคันนั้นรถเสียหลักพุ่งลงเหวตัวเข้ากระเด็นออกมานอกรถศีรษะฟาดพื้นนอนสลบเหมือดอยู่ข้างถนนส่วนพระเจริญก็กระเด็นออกจากหน้าต่างรถตกลงไปในเหวผ้าจีวรและสังคติหลุดจากกายเหลือเพียงสบงที่นุ่งอยู่ท่านนอนสลบสลายไม่ได้สติอยู่ก้นเหวเนื้อตัวถลอกปอกเปิกเลือดไหลซิบซิบรถที่วิ่งสวนทางมาแล่นเลยไปจอดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ10วาเพราะมีรถจอดหลบให้คนขับนั่งมากับภรรยาและลูกชายวัย8ขวบสองแม่ลูกนั่งหลับสับประงกมาตลอดทางจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครั้นเมื่อจอดรถภรรยาก็ตื่นขึ้นพร้อมคำถามรถเป็นอะไรนะพ่อจอดทำไมหล่อนเรียกสามีว่าพ่อรถคันหนึ่งวิ่งมาทางขวาเกือบจะชนกับเราคนขับเลยหักหลบตกเหวไปเลยเราไปดูกันหน่อยเถอะเขาชวนภรรยารู้สึกกลัวไม่กล้าไปคนเดียวและอย่างนี้เราผิดไหมนางกลัวความผิดจะผิดยังไงก็เขาวิ่งมาทางเราเองและสองผัวเมียจึงพากันเดินไปดูเห็นคนนอนสลบอยู่ข้างถนนจึงเข้าช่วยเหลือ
าตายไหมคนเป็นเมียถามขณะที่สามีจับชีพจรคนเจ็บไม่ตายชีพจรยังเต้นอยู่เราพาส่งโรงหมอเถอะถ้าเช่นนั้นพ่อไปถอยรถมาก่อนนะสามีเดินกลับไปที่รถเพื่อจะถอยมารับคนเจ็บภรรยาเดินตามไปด้วยเพราะรู้สึกกลัวถอยรถมาแล้วสองผัวเมียจึงช่วยกันหามคนเจ็บไว้ท้ายรถเพื่อนำส่งโรงพยาบาลประมาณเที่ยงคืนพระเจริญจึงรู้สึกตัวท่านรู้สึกหนาวเหน็บเจ็บปวดไปทั่วร่างเลือดที่ไหลซิบซิบแห้งกรังทิ้งเป็นรอยบาดแผลเล็กๆน้อยๆอยู่ตามตัวฝูงยุงป่าพากันดูดเลือดท่านกินอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่สะทกสะท้านกับอากาศที่หนาวเหน็บท่านนึกลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพลันก็รู้สึกเป็นห่วงในหลอไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปเสียแล้วหลอเอ้ยหลอเอ็งอยู่ที่ไหนท่านส่งเสียงเรียกออกไปในความมืดก้นเหวมืดมิดมองอะไรไม่เห็นแถมยังอับชื้นแทบหายใจหายคอไม่ออกไม่มีเสียงตอบจากนายหลอนอกจากเสียงแมลงกลางคืนส่งเสียงร้องระงมโธ่เอ้ยเจ้าหลอเองไม่น่าต้องมาประสบเคราะห์กรรมร่วมกับข้าเลยข้าผิดเองที่บอกให้เองขับชิดขวาท่านโทษตัวเองเป็นเพราะข้าตั้งอยู่ในความประมาทเชียวเองถึงต้องมาตายขอให้เองไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะและอย่าผูกพยาบาทอาฆาตพยาเวรกับข้าเลยอโหสิกรรมให้ข้าด้วยพระหนุ่มลำพึงรำพันอยู่ในความมืดทุกครั้งที่ประสบกับความทุกข์เดือดร้อนบุคคลแรกที่ท่านนึกถึงก็คือโยมยายในวัยเด็กยายอาจเป็นบุคคลที่ร้ายกาจในสายตาของท่านหากในความร้ายกาจนั้นก็แฝงความดีอันเป็นคุณธรรมประจำตนไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ยายไม่เคยคลาดจากคุณธรรมความดีและสิ่งนี้เองที่ทำให้ยายเป็นปูชนียบุคคลของลูกหลานยายจ๋ายายช่วยผมด้วยพระหนุ่มโหยหาที่พึ่งรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กชายตัวน้อยๆที่ต้องการความรักความช่วยเหลือจากยายอากาศหนาวเหน็บช่างทารุณสนิกรายพระเจริญดึงสบงขึ้นมาคลุมศีรษะขดตัวให้สั้นที่สุดเพื่อจะซุกอยู่ในสบงได้อย่างน้อยก็ทำให้ยุงกัดลำบากขึ้นเพราะต้องใช้ปากอันแหลมคมของมันเจาะผ่านสบงชั้นหนึ่งก่อนจึงจะถึงเนื้อหนังของท่านไม่เคยรู้สึกทรมานครั้งใดเท่าครั้งนี้ท่านพยายามข่มใจให้หลับเพราะการหลับทำให้ลืมความทุกข์ความหนาวเหน็บหากก็หลับไม่ลงสมองครุ่นคิดอะไรต่อมิอะไรสารพัดเรื่องลืมไปว่าความรู้ที่ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อสดและเจ้าคุณอาจารย์นั้นสามารถนำออกมาใช้ได้ในยามตกทุกข์ได้ยากเช่นนี้เพราะกรรมมาให้ผลจึงทำให้ท่านมองไม่เห็นทางที่จะช่วยตัวเองได้ในความหนาวเหน็บเจ็บปวดนั้นท่านพยายามระลึกถึงกรรมที่เคยกระทำไว้ในวัยเด็กกรรมอันใดหนอที่ทำให้ท่านต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ท่านกลับลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่จำความได้กระทั่งโตเข้าโรงเรียนว่าเคยทำอะไรไว้บ้างและแล้วภาพเหตุการณ์ครั้งอดีตก็ปรากฏในมโนนึกอนิจจาเรื่องมันเกิดขึ้นมานานแล้วและท่านก็ลืมมันไปแล้วไม่เคยนึกถึงอีกต่อเมื่อมารับผลของมันจึงนึกขึ้นได้ครั้งนั้นท่านยังเป็นเด็กชายไว้ผมแกระเรียนอยู่ป.4 ใกล้ๆโรงเรียนก็มีบ้านของตาปลังท่านมุดรั้วหนีโรงเรียนไปทางนั้นตาปลังเห็นเหตุการณ์ก็เตือนท่านว่าหนีโรงเรียนต่อไปจะลำบากเพราะหากมีวิชาติดตัวไปทำมาหากินอะไรก็ได้ท่านยอมรับฟังแต่เพียงแค่ฟังเท่านั้นเพราะไม่เคยทำตามที่แกสอนตาปรังมีน้องชายชื่อตาเปล่งหน้าตาเหมือนแกเพราะเป็นคู่แฝดกัน
คนที่ไม่คุ้นเคยกันจริงๆจะแยกไม่ออกว่าคนไหนคือตาปลังคนไหนคือตาเปล่งบ้านของตาเปล่งอยู่เลยบ้านแกไปทางทิศใต้ประมาณครึ่งกิโลเมตรในเวลาต่อมาพี่น้องคู่แฝดเกิดแย่งที่นากันเพราะพ่อแม่ตายทิ้งที่นาไว้แปลงหนึ่งไม่ได้บอกว่ายกให้ใครตาปรังถือสิทธิ์ว่าเป็นพี่จึงขอยึดที่นาของตัวเองตาเปล่งน้องชายไม่ยอมจะขอให้แบ่งกันคนละครึ่งในที่สุดพี่น้องที่ครานตามกันมาจากท้องแม่ก็ต้องทะเลาะแย่งสมบัติกันชาวบ้านรู้ไปถึงเจ็ดคุ้งน้ำวันหนึ่งขณะที่ท่านลอดรั้วหนีโรงเรียนตามปกติตาปรังก็เรียกเข้าไปในบ้านไอ้หนูเอ็งอยากได้เงินใช้ไหมล่ะแกถามลุงจะให้หรือเด็กชายผมแกระถามกลับให้สิแต่เอ็งต้องทำงานให้ข้าอย่างหนึ่งงานอะไรค่าจ้างเท่าไรเด็กชายรีบถามงานเบาๆค่าจ้างหนึ่งตำลึงเชียวนะตาปรังเสนอตั้งหนึ่งตำลึงเชียวหรือบอกผมมาว่าจะให้ทำอะไรค่าจ้างงามๆอย่างเนี้ยผมทำแน่เอ็งอย่าเที่ยวพูดไปนะรับสุดยอดเลยเอ็งรับปากได้ไหมได้สิรับรองผมไม่ปากโป้งเด็กป.4รับคำงั้นให้เอาหูมาใกล้ๆความลับมันต้องกระซิบพูดดังๆไม่ได้เมื่อเด็กชายขยับเข้ามาใกล้ตาปรังก็กระซิบว่าให้เอ็งไปเผาบ้านไอ้เปรงงานเสร็จมารับเงินได้เลยเฮ้ยงานเสี่ยงๆแบบนี้ผมไม่เอาหรอกยายรู้เข้าผมถูกเคี่ยนตายเลยเด็กชายรีบปฏิเสธด้วยกลัวยายเคี่ยนก็อย่าให้ยายรู้สิวะก็ไหนเองว่าเก็บเป็นความลับเก่งไงเด็กชายผมแกระทำท่าครุ่นคิดอยู่นานในที่สุดก็พูดขึ้นว่างานเสี่ยงๆแบบเนี้ยผมขอ5บาทก็แล้วกันแล้วขอจ่ายสดด้วยแต่ถ้าเกิดเอ็งรับเงินไปแล้วไม่ทำงานให้ข้าล่ะตาปรังไม่ไว้ใจทำสิคนอย่างข้าไม่เคยหักหลังใครเอาอย่างนี้ลงจ่ายมาเลยแล้วคืนนี้ผมจะจัดการรับรองไม่มีพลาดเอาไปครึ่งหนึ่งก่อนดีกว่างานเสร็จค่อยมารับอีกครึ่งหนึ่งตาปรังต่อรองไม่ได้หรอกเพราะเกิดคนจับตามองว่าผมมาบ้านลุงทำไมกันความลับก็แตกเสียเปล่าจ่ายมาเดี๋ยวนี้แหละตาปลั่งคิดทบทวนถึงผลได้ผลเสียหากว่าตาเปล่งน้องชายตายในกองไฟที่นาก็ตกเป็นของตนเองแต่ผู้เดียวเพราะมีกันสองพี่น้องนาแปลงนี้หากขายก็ได้เงินหลายสิบช่างลงทุนแค่5บาทเท่านั้นเองคิดรอบคอบและจึงตอบตกลงเอาละค่าจ่ายให้เองเลยแต่เองต้องสัญญานะหากเกิดถูกจับได้จะไม่ซัดทอดมาถึงข้าเพราะรับเงินไปตั้ง5บาทแล้วผมให้สัญญาครับสัญญาของลูกผู้ชายลุงก็รู้ว่าผมรักษาคำพูดขนาดไหนรับเงินจากตาปลั่งแล้วท่านก็จัดการตามสัญญาบ้านของตาเปร่งถูกไฟไหม้ไม่มีเหลือแต่ตาเปล่งไม่ได้ตายในกองไฟตามพี่ชายวางแผนแกพาลูกเมียหนีออกมาจากบ้านได้ทันทีแต่ต้องหนาวเหน็บอยู่ทั้งคืนเพราะผ้าห่มสักผืนก็เอาออกมาไม่ได้และตอนนั้นก็เป็นช่วงหน้าหนาวอากาศหนาวกว่าทุกปีตาเปร่งอาตมาใช้กรรมที่ก่อแล้วนะโปรดอโหสิกรรมให้กับอาตมาด้วยที่ทำไปเพราะยังเด็กไม่รู้ประสีประสาอะไรท่านนึกขอโทษขอโพยตาเปล่งแล้วให้นึกอนาถใจที่เห็นหมูสัตว์ถูกกิเลสชักจูงให้ไปในทางเสื่อมตาปรังถูกกิเลสตัวโลภะดึงไปจนคิดฆ่าน้องชายคู่แฝดส่วนท่านก็โลภอยากได้เงิน5บาทถึงกับก่อกรรมทำเข็น
นี่ถ้าหากไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นท่านคงลืมมันไปแล้วและคงจะต้องไปชดใช้ในชาติหน้าคงจะหนักหน่วงกว่านี้หลายร้อยพันเท่านายหล่อได้รับการเยียวยาจากหมอและพยาบาลก็ฟื้นคืนสติหลังจากสลบสลายไป5 ชั่วโมงเต็มๆเขาลืมตาขึ้นเห็นพยาบาลนั่งเฝ้าอยู่รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วร่างจนหน้านิ่วคิ้วขมวดนี่ผมอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับผมเขาถามพยาบาลคุณได้รับอุบัติเหตุค่ะรถตกลงไปในเหวตัวคุณกระเด็นออกมานอนสลบอยู่นอกรถโชคดีคนมาเห็นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลคุณอยู่ห้อง ICU ค่ะหลวงพี่ครับนายหล่อผุดลุกนั่งจากเตียงทั้งที่สายน้ำเกลือระโยงระยางก็รู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างนอนนิ่งๆค่ะอย่าเพิ่งลุกคุณต้องอยู่ในความดูแลของหมออีกหลายวันพยาบาลบอกพลางจับเขาให้นอนลงแล้วหลวงพี่ของผมล่ะตายหรือเปล่าครับเขาละล่ำละลักถามหลวงพี่ไหนคะก็พระที่นั่งรถมากับผมนะครับไม่มีนี่คะเขานำคุณส่งคนเดียวตอนนี้คนที่เขาพามาส่งก็กลับไปแล้วเขาบอกพรุ่งนี้จะมาใหม่พยาบาลบอกกล่าวงั้นก็แสดงว่าหลวงพี่ของผมหลวงพี่เขาร้องไห้ราวกับเด็กท่านคงไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะถ้าเป็นเขาคงนำมาส่งโรงพยาบาลด้วยคุณพักผ่อนก่อนดีกว่าจะได้หายเร็วๆนายหล่อยังคงร้องไห้เขาคิดว่าหลวงพี่มรณภาพเสียแล้วไม่เช่นนั้นคงถูกนำส่งโรงพยาบาลพร้อมกับตัวเขาโธ่หลวงพี่ไม่น่าต้องมาเสียชีวิตเพราะผมเลยหลวงพี่ครับโปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยถ้าผมออกจากโรงพยาบาลจะขอบวชตลอดชีวิตเพื่อชดใช้กรรมที่ผมทำให้หลวงพี่ตายไม่ตรงไม่แต่งมาแล้วนะเมียน่ะเขาร้องไห้รำพึงรำพัน